สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเก๋อีกครั้งนะคะจากช่องเคสสตูดิโอนะคะพบกันบ่อยเกินไป อย่าเกลียดกันนะวันนี้ก็คือสั้นๆนะคะมีเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องไมโครโฟนนะคะทำไมเสียบไมค์แล้วพูดอัดเสียงแล้วเสียงไม่เข้าแล้วทำไมไม่มีเสียงหรือว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงนะคะนี่นะคะเกดเคยนะคะก็คือเสียบไมค์ไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเสียงนั่นเองหมายความว่าตอนนั้นเกดใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้นะคะนี่แต่ว่าเป็นอีกตัวนึงที่มันไม่ได้มากับตัวโทรศัพท์ที่เราซื้อมันก็จะมากับตัวนี้ใช่ค่ะออริจินอลแต่คราวนี้เราหาตัวนี้ไม่เจอจริงๆมันซ่อนอยู่ในกล่องโง่เองนะคะก็เลยไปสั่งจาก Amazon ครับเป็นอีกตัวนึงมันจะยาวๆกว่าหน่อยนะคะปรากฏว่าเสียบเข้าไปนะคะไมค์นะคะแล้วก็เสียบอย่างดีนะคะเข้ารูตูดแล้วก็พูดคลิปอัดเรียบร้อยปรากฏว่าตอนจะไปตัดต่อไม่มีเสียงทั้งคลิปเพื่อนๆคือแบบเครียดมากนะคะปรากฏว่ามีวิธีการนะคะในการเช็คนะคะง่ายๆเพื่อนๆมาดูเลยค่ะวิธีการว่าเช็คก่อนที่เราจะอัดคลิปทุกครั้งนะคะให้เช็คด้วยแอปพลิเคชันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูค่ะนี่ค่ะชื่อแอปว่า Motif Audio นะคะเราดาวน์โหลดมาเลยนะคะการใช้งานง่ายๆนะคะพอเราเสียบไมค์นะคะมันจะเขียนว่า external mic นะคะจากนั้นใช้มือลูบไปที่ไมโครโฟนนะคะก็จะมีขีดขึ้นแบบนี้แปลว่าไมค์เรา connect เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเราลูบไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแปลว่าเสียงมันไม่เข้านั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีการเช็คง่ายๆจากแอปนี้ค่ะเพราะว่าเกดได้ทำการลองด้วยการเอามือไปแตะนี่นะคะแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็จะสังเกตนะคะว่าตัวแถบนั้นนะคะมันก็จะขยับนั่นก็แปลว่าแถบนั้นขยับแล้วแปลว่ามันมีเสียงจากไมโครโฟนเข้าไปนั่นเองคือไมโครโฟนเวิร์กกิ้งเองนะคะแล้วตรงตัวหนังสือก็จะเขียนเป็น external mic นะคะก็คือมีการเสียบ external mic เข้าไปแล้วนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็เพื่อเช็คนะคะว่าเราได้ทำการติดตั้งไมโครโฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะอัดจริงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอัดมาแล้วเป็นคลิปพูดแบบนี้เราไม่มีเสียงคือจบต้องอัดใหม่นะคะเพื่อนแต่ถ้าเป็นคลิปพวกทำอาหารหรืออะไรพวกนี้เราสามารถมาใส่ออดิโอใส่เสียงที่หลังก็ได้ไม่เป็นอะไรค่ะโอเควันนี้สั้นๆง่ายๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่หาวิธีการเช็คตรวจสอบไมโครโฟนนะคะทำไมไม่มีเสียงหรือว่าทำไมเสียงเบานะคะอ้ออีกอย่างนะคะเรื่องเสียงเบานะคะก็เช็คได้นะคะว่าไมค์แต่ละตัวเนี่ยไอ้ขีดขีดที่เลเวลนะคะของเสียงเข้าลำโพงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างตัวเมื่อกี้ที่เห็นในคลิปนะคะไม่ใช่ตัวนี้นะคะไม่ใช่ตัวไอริสตัวนี้นะคะแต่เป็นซาราโมนิกนะคะคือเสียงเขาจะดีมากเสียงมันจะไปแตะเกือบแถบแดงนะคะสีดขีดสุดนะคะแต่ตัวนี้ก็อาจจะเบากว่านะคะเพื่อนๆก็เอาไว้เช็คไมโครโฟนได้ด้วยว่าคุณภาพดีแค่ไหนค่ะวันนี้มาไวๆไปเร็วๆค่ะขอให้เพื่อนๆมีวันที่ดีแล้วก็หาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับช่องของเราใช้ให้ครบนะคะเพื่อที่จะทำการอัดคลิปให้ไม่มีความผิดพลาดเหมือนเกดที่เคยอัดมาแล้วต้องมาอัดซ้ำใหม่ค่ะบ๊ายบาย